สวัสดีวันนี้มีคำถามข้อสงสัยจากคุณฮุตซูซูฮุตอะไรสักอย่างเนี่ยอ่านผิดขออภัยนะเขาข้อสงสัยเรื่องการเอ็กซ์พอร์ตภาพพื้นหลังใสนะเห็นว่าจะไปเอาไปให้ Redbubble ด้วยก็เลยจะมาแนะนำนิดหน่อยนะการเอ็กซ์พอร์ตเป็นรูปที่มีพื้นหลังใสอ่ะจะต้องเป็นนามสกุล PNG นะเริ่มแรกเราทำงานของเรามาก่อนนะทำงานอะไรก็ได้นะสักอย่างหนึ่งนะแล้วเราจะเอ็กซ์พอร์ตแล้วตอนนี้เราจะเอ็กซ์พอร์ตนี้ไปใช่ไหมเราไปที่edit ใช่ไหมวะนี่ไฟล์ export นะ export ปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดเมนูข้างขึ้นมาเป็นหัวข้อ export นะแล้วก็เราถ้าเราไม่เลือกถ้ามันมี export หลายอย่างคือ export document page อะไรเนี่ยช่างมันเราดูอย่างเดียวคือเอาที่เรา select นะเราอยากได้รูปไหนแล้วก็แตะมันนะมันก็จะขึ้นรูปล่างให้เราเห็นเลยว่าอ๋อเนี่ยรูปที่จะได้นะแล้วก็เรื่องขนาดมันจะมีการกำหนดขนาดด้วยอันนี้มันเป็นขนาดจริงของบนกระดาษแต่ว่าตอนเอ็กพอร์ตเราเลือกได้ผมจะมาให้ดู Red Bubble ก่อนนะใน Red Bubble เนี่ยถ้าคุณอัพงานใหม่อัพงานเรา Add New Work เวลาอัพงานใหม่อัพโหลด New เนี่ยมันจะมีแนะนำว่าเล็กสุดอะอย่าเล็กกว่า 1,000 พิกเซลแล้วก็มันจะมีแนะนำอ่ะเดี๋ยวผมดูไกด์ก่อนผมจำได้ว่ามันประมาณมันจะมีแนะนำว่าถ้าคุณขี้เกียจอ่ะคุณอัพขนาด 6,000 ไปเลยมันอยู่ไหนมันอันเนี้ยแต่ละงานมันจะมีขนาดบอกแต่ว่ามันมีแนะนำอ่ะเฮ้ยผมหาเนี่ยจำไม่ได้ว่าแนะนำอยู่ไหนนะแต่เขาบอกว่าประมาณ 6,000 น่ะนะประมาณ 6,000 พิกเซลไม่รู้เหมือนกันเลยเจอเลยจะให้ดูทีนะเพราะงั้นเวลาเราเอ็กซ์พอร์ตอะอย่างแง่รูปนี้มันยาวๆใช่ป่ะคุณก็กะว่าเอาด้านยาวอะด้านวิดเนี่ยนะสัก 6,000 ไปเลยเนี่ยอันนี้คือขนาดจริงบนกระดาษใหญ่จริงเราเอ็กซ์พอร์ตอะเราต้องใหญ่หน่อยนะใส่ไปเลย 6,000 อันนี้ใหญ่หน่อยไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะกด enter ไปนะอันนี้มันจะล็อกสัดส่วนกันอยู่แล้วเพราะงั้นคุณไม่ต้องห่วงนะแล้วก็มันจะมี default ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่า select only หรือเปล่านะกรณีคุณแตะชิ้นเดียวเนี่ยอะไรก็ได้ติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะแต่ว่าให้สังเกตเอาง่ายๆคือเห็นรูปข้างในเนี่ยว่าเป็นยังไงอันนี้เอานี้แบบธรรมดาก่อนผมจะเอา 6,000 ใช่ป่ะผมที่ 6,000 แล้วผมเลือกตรงนี้นี่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยเวอร์ชั่นใหม่จะเป็นอย่างงี้กดตรงนี้มันจะมีให้เลือก export ออกมาหลายๆแบบสิ่งที่เราจะเอาก็คือนี่PNG นะเลือกไว้แล้วก็เลือกตำแหน่งเนี่ยกดข้างหลังนะกดตรงรูปนี้เลือกที่เก็บผมก็เก็บตรงนี้แล้วกันดาวน์โหลดนะแล้วก็ตั้งชื่อให้สวยงามก็ตั้งชื่อว่าเป็นฟีทำดายนี่นะเอาตามนี้ชื่อนี้เลยแล้วก็เซฟปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอเอ็กซ์พอร์ตขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็โอเคไปปุ๊บนะแค่นี้ได้ละอ่ะอันนี้ได้แล้วผมก็จะไปที่ลองอัพโหลดดูมั่วๆดูอัพอ่ะเนี่ยผมก็อัพฟรีจำได้ไปโอเปนนะอัพไปเดี๋ยวก็เสร็จละเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเจาะใสตามปกติใสจริงไหมเรามาดูมองไม่ออกใช่ไหมต้องทำเป็นเสื้อสีแดงนะใสยังนะเจาะใสธรรมดาปรับขนาดนะคือเรื่องขนาดเนี่ยถ้าคุณเป็นว่าจะเอาเนี้ยบหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะมีเห็นป่ะปริ้นไซส์ก็คือเราส่งเขาต้องการ 2,000 4สูง 3,000 ซึ่งถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรเนี่ยแล้วก็อัพอย่างที่มันแนะนำว่า 6,000 อัพได้ทุกรูปเฮ้ยมันดูน่าจะอยู่ในนี้นะหรือว่าเดี๋ยวเพื่อนจำได้แวบๆมันอยู่ไอ้ 6,000 เนี่ยไม่รู้จักไหน นะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วอัพไปมันจะมีปัญหาคือบางอย่างพวกผ้าม่านอะไรพวกเนี้ยมันจะถ้าทำเล็กไปเนี่ยมันจะขยายใหญ่ไม่ได้นะรู้สึกมันจะล็อกขนาดพิกเซลไว้เหมือนกันว่าถ้าเล็กเกินไปใหญ่เกินไปมันจะไม่ได้ขนาด
อ่ะคราวนี้เห็นไหมก็ใส่แล้วนะอันนี้ใส่ใช้ได้แล้วนะนี่ใส่แล้วก็จะมีแนะนำเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆคือการหลังใส่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นต้องใส่อย่างเดียวเป็นแบบจางๆก็ได้นะอย่างไอเนี้ยหางของดาวหางเนี่ยมันจะจางๆนะมันจะจางๆมันจะไม่ใช่ว่าเป็นฟ้าไปขาวนะเพราะในรูปนี้ก็เอ็กซ์พอร์ตได้เหมือนกันเราก็แตะเนี่ยนะเนี่ยเห็นปะเราแตะอะไรนะสิ่งที่เห็นจะเป็นอย่างนั้นนะเราก็เออนี่ไงเราจะได้รูปจางๆเบลอๆหางสายไปอันนี้ก็เป็นทรานสปอเรนต์ธรรมดานะไล่เฉดด้วยนี้นะทรานสปอเรนต์ธรรมดาไปอันนี้แนะนำให้ดูแล้วก็เหมือนกันอันเนี้ยมัน 3,000-6,000 เพราะว่ามันจำ DPI เก่าแต่จริงคุณไม่ต้องดูคุณดูแค่นี้พอนะคุณเลือกเอาช่องนึงที่อยากจะให้มันเป็น 6,000 ผมส่วนใหญ่ก็เอาช่องที่ใหญ่สุดอะนะก็ 6,000 ไปใส่อย่างนี้ไปเลยนะข้างหลังมันจะเปลี่ยนอัตโนมัติอยู่แล้วช่างมัน DPI อย่าไปสนใจเราดูพิกเซลอย่างเดียวนะ Export นามสกุลนี้อยู่แล้วตั้งชื่อคุณตั้งถ้าไม่เข้าไปตรงนี้นะกดตรงนี้เลยก็ได้นะเนี่ยตั้งชื่อเอาเป็นสตาร์นะแล้วก็กด Export ปิมันจะมีกรอบเล็กๆขึ้นมาเหมือนเดิมคุณก็โอเคคุณไม่รู้ผมก็เซ็ตไม่เป็นเหมือนกันแต่ default ไปเลยโอเคปั๊บอ่ะได้ละแล้วนี้เราไปดูอัปโหลดใหม่ปิ๊บอันนี้เราอัปโหลดใหม่กดรู้สึกตรงนี้มันกดได้แล้วกดได้ว่ากดนี้เลยได้มั้งอัปโหลดใหม่ไปเลยเอารูปนี้ open ปั๊บมันเปลี่ยนให้หมดใช่ถ้าเราเปลี่ยนข้างบนข้างล่างจะโดนหมดนี่เห็นไหมใส่ฮะสังเกตอย่างนี้จะเห็นชัดหน่อยเพราะว่าเห็นไหมมันจะไล่เฉดคือเราทำ transparent นี่มันมีไล่เฉดได้ด้วยเห็นปะก็จะเป็นแบบแบ็กกราวด์ใสๆไปถ้าพื้นหลังขาวก็ดูไม่ค่อยออกหรอกว่าเป็นขาวหรือใสอย่างกรณีนี้เห็นไหมเนี่ยมันแสดงว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยไล่เฉดไม่ได้ ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะมันก็คงจะแบบอันไหนเห็นนี้ก็แสดงว่าไม่ได้นะเราจะต้องทำเป็นพื้นหลังขาวไปอันนี้ได้เฉดได้นี้ได้เฉดได้แหมอันไหนไม่ได้มันน่าจะโชว์เลยนะอันนี้ตัวอย่างการเอ็กซ์พอร์ตพื้นหลังใสนะก็คือทำได้เรียบร้อยนะแล้วก็มีแนะนำอีกนิดหน่อยก็คือเรื่องซีเรียลโอลี่อย่างกรณีเนี้ยมีหลายๆงานใช่ไหมบางทีคุณอาจจะเป็นแบบว่างานเซตงานมาร์กอะไรเงี้ยคุณแตะสีน้ำเงินแล้วคุณบอกว่า export เฉพาะที่ selected only ก็คือชิ้นไหนแตะเอาชิ้นนั้นเนี่ยนะคุณก็จะได้เส้นแต่เส้นสีน้ำเงินแตะหรือแดงก็ได้แต่แดงนะมันแล้วแต่คุณใช้แต่ส่วนใหญ่ก็เอาที่เห็นเนี่ยนะแล้วก็มีอันนี้การกำหนดตำแหน่งสายเหมือนกันเนี่ยอย่างในรูปอันนี้สมมติว่าคุณจะทำเป็นโลโก้ใช่ป่ะคุณได้ export เนี่ยไอ้เนี่ยมันจะสั่งเซนเตอร์จากขอบบนขอบล่างภาพที่ได้เนี่ยเวลาใส่โลโก้ส่วนใหญ่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วรูปที่ได้มันจะเป็นอย่างนี้มันจะแบบประมาณน่าจะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมสั่งเรียงก่อน alignment นะสั่งเรียงจะให้เหมือนจริงหน่อย นะปั๊บเรียงคอนนะอ่ะนี่เวลาอัพโหลดขึ้นไปเวลาทำโลโก้มันจะเป็นอย่างนี้คือรูปที่เราส่งเป็นรูปนี้นะเป็นรูปแตะเฉยๆรูปนี้นะซีเลกอลี่จะไม่มีแบ็กกราวด์นะเพราะเราแตะรูปบูนเวลาเราเอ็กซ์พอร์ตไปแล้วส่งให้พวกเว็บไซต์ YouTube Facebook อะไรเนี่ยมันจะสั่งเซนเตอร์อัตโนมัติรูปที่ได้จะเป็นอย่างนี้นะจะได้แบบนี้คือไม่คือมันตรงกลางไงแต่เราสมมติว่างานของเราอยากให้มันโลโก้เนี่ยชิดล่างนะคุณก็กำหนดไอ้วงกลมขึ้นมาเหมือนเป็นตัวแทนของตำแหน่งในโลโก้คุณกำหนดอย่างนี้แหมบอกว่าเฮ้ยอยากให้โลโก้ที่เราออกแบบอ่ะชิดล่างแต่ยังอยู่ในวงกลมนะอันนี้คือตำแหน่งเลยคุณเลือกว่าเอ้ยมันจะอยู่ไหนนะอย่างนี้ผมบอกว่าเออเนี่ยอยากให้โลโก้ผมโค้งรับข้างล่างนะแต่ว่าการเอ็กซ์พอร์ตอย่างเงี้ยตัวชิ้นแรกออกจริงเนี่ยปึ๊บแตะเนี่ยมาเดี๋ยวแตะมาเออมันต้องแตะใหม่เพราะว่าบางทีมันงงตำแหน่งเนี่ยแตะเงี้ยถ้าคุณเอ็กซ์พอร์ตตอนเนี้ยคุณก็ได้ไอ้สีฟ้าไปด้วยใช่ไหมบอกเฮ้ยไม่เอาเราไม่อยากได้สีฟ้าเราอยากได้เจาะใสนะวัตถุที่เราแตะเนี่ยคุณก็แตะมันปุ๊บนะคุณก็มาตรงนี้มันมีสีฟิลใช่ไหมเราไม่เอาคลิกตรงนี้เอาสีฟิลออก
ฮะเอาสีฟิวออกแล้วคุณก็มาดูตรงนี้ใหม่ปิ๊บปิ๊บจะทำให้มันรีเฟรชซะหน่อยนะเพราะว่าสีเวลาสีใสถ้าคุณคลิกออกคุณแตะมันลำบากเนี่ยเนี่ยสิ่งเวลาคุณเอ็กซ์พอร์ตแบบนี้นะคุณจะได้ภาพแบบนี้นะคือชิดล่างพอชิดล่างแล้วก็เว้นขอบด้วยอันนี้แล้วแต่เลยแล้วเราอยากได้เว้นขอบขนาดไหนนะเวลาเอ็กซ์พอร์ตไปเนี่ยโลโก้ละเวลาเอาไปใส่ให้โลโก้ YouTube อะไรที่มันต้องการสแควร์นะรูปโก้เป็นสแควร์เราก็จะกำหนดตำแหน่งได้ว่าอ๋อไอ้พื้นหลังใสเรานะเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีตัวอย่างอย่างนึงจะให้มันเห็นชัดนิดหน่อยนะคือสมมุติโลโก้เราเป็นเอ้ยเป็นลายที่เราเป็นลายหมุนๆอย่างเงี้ยลายแค่นี้นะแต่ว่า Selectory นะเวลาเอ็กซ์พอร์ตไปอ่ะเวลาเอ็กซ์พอร์ตไปให้ Labelable อ่ะมันจะเวลาสั่งเรียงกระเบื้องอ่ะมันจะติดกันนะมันจะติดกันก็คือรูปมันชิดขอบอ่ะมันไปมันก็จะติดกันแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณอยากให้มันแบบเว้นวรรคสวยๆอย่างงี้นะคุณต้องมีตัวแทนหลอกพื้นหลังก็ทำคล้ายๆเหมือนโลโก้ตะกี้เนี่ยนะทำวงกลมขึ้นมาอันนึงหรือจะสี่เหลี่ยมก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นวัตถุใสมันจะมองไม่เห็นหรอกคุณก็เล็งว่าเออประมาณนี้เอ๊ะให้มันเซนเตอร์อยู่ตรงนี้หรือจะให้เซนเตอร์อยู่กึ่งกลางของไอ้กากบาทวงกลมนี่จริงๆก็เล็งได้นะคือเราเล็งได้เลยพื้นที่อันนี้เดี๋ยวกูไม่เห็นแล้วทำเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้เอ๊ะสี่เหลี่ยมสแควร์ซะหน่อยเอ๊ะสีขอบออกแล้วก็ส่งไปไว้ข้างหลังส่งไปข้างหลังอันนี้เราก็จะกำหนดพื้นที่ได้เลยว่าพื้นที่มันจะเป็นยังไงเอาตรงสีเล็กเลยออกให้ดูนี้ก่อนนะเราก็จะกำหนดได้ว่าอ๋อไอ้ลายนี่นะจะเว้นขอบจากตรงนี้ประมาณนี้เว้นขอบประมาณนี้นะเราก็กำหนดได้ว่าจะให้รูปไอ้พื้นหลังใสของเราอะอยู่ตรงไหนของภาพหรือระยะห่างจากขอบภาพเป็นเท่าไหร่กดคอนโทรลรักษาระยะสมมุติให้ขอบนิดเดียวคุณต้องเผื่อด้วยนะเวลาขอบเนี่ยมันจะมีขอบทั้งสองฝั่งสมมุติคุณอยากได้แบบนี้พื้นหลังใสเหมือนเดิมถ้าแตะอย่างนี้เราคุณก็ได้สีน้ำเงินมาด้วยคุณก็ไม่อยากได้หรือแตะอันนี้คุณก็ได้จากข้างในเพราะงั้นต้องแตะน้ำเงินนะเดี๋ยวเอาผมเสียคอร์บอนนะแตะน้ำเงินแล้วก็เอาสีพื้นออกปุ๊บให้มันเป็นวัตถุโบโบนะแล้วคุณมาที่นี่ใหม่คลิกหน่อยให้มันสีรีเฟรชได้มั้ยมันจะมีการเว้นขอบเห็นป่ะเว้นขอบแล้วก็เหมือนเดิมไอ้นี่ 7,000 เยอะไปหน่อยเราไป 6,000 6,000 นะแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เป็นสไปรัลสะกดถูกป่าววะเออช่างมันผิดก็ไม่เป็นไรเอ็กซ์พอร์ตมีกรอบเล็กๆขึ้นมาก็โอเคไปปั๊บนะแล้วคราวนี้คุณก็ไปที่ Labelable ใหม่อัพใหม่อัพรูปใหม่อัพรูปสไปรัลเว้นขอบโอเคปั๊บเสร็จแล้วอ่ะคราวนี้โลโก้คุณก็งงงวยเอ๊ะงงงวยแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้แบนแบบว่าอย่างนี้เฮ้ยลายนี้ไม่สวยคุณก็ให้มันเป็นชุดแพทเทิร์นเป็นแบบเรียงนี้ได้นะลดขนาดหน่อยนะมันก็จะมีการเว้นไอเว้นนี่เว้นห่างไม่ห่างนี่คุณต้องไปวัดอีกทีหนึ่งผมมีคลิปสอนวัดระยะเหมือนกันนะแต่ก็มันก็ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรเราก็แค่กะระยะให้มันเผื่อบนล่างนั่นเองนะหรือจะวางแบบควายอย่างนี้ก็ได้นะเราก็เอารูปแบบเดียวเนี่ยมาใช้ได้แต่ถ้าเกิดตรงขอบมันติดเนี่ยคุณจะมาทำลายอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วไม่สวยอย่างเงี้ยสวยดีนะถ้าคิดว่าสวยมันจะสวยตามหลักผมนะก็ประมาณอันนี้เดี๋ยวหาว่าพื้นหลังไม่ใสเราต้องเปลี่ยนสีด้วยแบ็กกราวด์เป็นสีเขียวเอ๊ะเห็นไหมว่ามันรูปภาพใสจริงๆนะแล้วก็อยากรู้ขนาดที่ใจจริงอ่ะเนี่ยมันจะมีระบุทุกอันเลยว่าขอรูปขนาด 7,000 คูณ 6,400 นี่กรณีรูปเดียวนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นเคลียร์แพทเทิร์นแล้วนะก็เหลือเฟือ นะไม่มีปัญหาอันนี้เป็นเบาะเฮ้ยจริงๆลายนี้ก็สวยดีนะไม่เหลือเอาไปขายด้วยลายงงงวยเอ้ยเก๋ว่ะ
เดี๋ยวเอาไปขายดีกว่าขายไม่ค่อยได้หรอกคุณอย่าคิดว่าผมขายดีนักหนานะตลอด2ปีมานี่3 2ปีที่ขายไม่ได้3ชิ้นนะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ด้วยเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ลงรูปอะไรใหม่อะไรหรอกนะเล่นไปวันๆวันนี้ก็แค่เนี้ยนะคุณก็ไปลองเซตติ้งดูนะเวลาดูไอ้นี้ก็ต้องดูระวังเลยนะบางทีจะงงว่าคุณไม่ได้ซีเล็กอะไรอ่ะมันจะไปที่เพจเลยสิ่งที่ได้คือทั้งหน้านะหรือว่าแบ็กกราวด์เนี่ยมันมีสีขาวคุณเอ๊ะมันใสจริงเปล่าวะเนี่ยก็ผมก็ทำงี้ไปที่ไฟล์นะเซต document property แล้วก็ color ไม่ใช่อันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ผมจำไม่ได้นี่ฮะ displayตรงนี้เช็คเกอร์บอร์ดปิ๊บแน่มันจะทำข้างหลังให้เป็นตารางเห็นไหมแล้วก็กากบาทออกไปนี่เห็นไหมใสคุณก็จะรู้เลยอ๋อนี่ตารางใสถ้าเกิดคุณทำโลโก้เป็นสีขาวเนี่ยปั๊บนี่คุณก็จะเห็นว่าอ๋อนี่โลโก้สีขาวเนี่ยคุณก็แตะสีขาวเอ็กพอร์ตใหม่เปลี่ยนชื่อตรงนี้เลยนะพิมพ์ชื่อใหม่ตรงนี้หรือไม่ก็กดตรงนี้เข้าไปเลือกก็ได้นะแล้วแต่ได้หมดนะกดแล้วก็กดเซฟตรงนี้มันจะเซฟเลยมันจะได้เลยฮะโอเคเอ้าลืมเว้นขอบโถเอ้ยไม่สวยอ่ะอย่างกรณีนี้มันมีวัตถุใสอยู่ข้างหลังนะแต่คุณมองไม่เห็นมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่เห็นหน้าซีเล็กรวมไปก็จะเจอนะแต่ถ้าเกิดไม่เห็นจริงๆนะวิธีแก้นะก็ไปที่วิวแล้วก็เปิดโหมดเอ็กซเรย์อ่ะปิดเอ็กซเรย์edit display mode normal outline ก็ได้outline ก็เห็นแตะอันนี้ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะมีเว้นขอบ พอแตะโดนแล้วก็ใช้ได้อันนี้เว้นขาวตั้งชื่ออ๋อกลายเป็นชื่อใหม่ไปอันนี้เป็น spiral w นะแล้วก็ export มันได้กรอบเล็กๆมาก็กดโอเคคราวนี้เราจะเอ็กปอร์ตเป็นสีขาวเอาไว้ใช้กับเสื้อสีดำนะสวยทำไมคุณก็บอกแมวอ๋อไม่ๆคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกรูปนะคุณเอาเปลี่ยนรูปเดียวก็ได้อย่างนี้นะเปลี่ยนเฉพาะลายนี้เอ้ยลายเสื้อเปลี่ยนเฉพาะลายเสื้อคุณอัปโหลดนี่ replace image ก็คือบอกว่าเอารูปใหม่เอารูปนี้ไปแทนเฉพาะลายเสื้อนี้ตัวเดียวนะอัปโหลดรอแป๊บป่าฮะคุณก็จะได้ลายขาวบนเสื้อแดงเฮ้ยสวยเก๋ไก๋หรือเสื้อดำนะหรือเสื้อส้มนี่คุณก็จะออกแบบได้ตามใจชอบนะคุณก็ประมาณนี้แหละนะแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมเซตติ้งกำหนดรูปอะไรไปอย่างที่คลิปสอนหลายครั้งแล้วก็คลิกๆไปอันนี้ manner noโนไปแล้วก็ติ๊กเยสแล้วก็อัปโหลดได้เลยฮะวันนี้ก็ประมาณนี้หวังว่าพอจะช่วยอะไรได้ display mode กลับไปเป็นเดิมนะแก้กลับด้วยหวังว่าคงจะพอช่วยคุณอะไรนะฮุตสุอะไรสักอย่างผิดขออภัยวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดี